ดสินใจนะคะถอดซิลิโคนหน้าอกออกหัวนมที่มันเคยอยู่อย่างนี้มันก็จะแบบมาอยู่ตรงนี้อันนี้แอบ18บวกนิดนึงนะคะณวันนี้เจ๊บอกเลยว่าเจ๊ก็แฮปปี้กับการที่แบบมีหน้าอกนี้ๆๆแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเจ๊อานะคะวันนี้คือต้องบอกว่าลุควันนี้คือเป็นลุคเพิ่งตื่นนอนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งใจนะคะที่จะมาทำคลิปอัปเดตนะคะหลังจากที่ถอดซิลิโคนหน้าอกนะคะมาแล้วพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนาก็ประมาณ4เดือนกว่าๆนะคะเกือบ5เดือนแล้วนะคะซึ่งเจ๊จะบอกทุกคนก่อนเลยนะว่าเหตุผลที่เจ๊ถอดซิลิโคนคือมีคนถามเยอะมากว่าแบบการถอดหน้าอกมันมีปัญหาหรอทำไมถึงแบบถอดซิลิโคนอะไรอย่างเงี้ยคือจริงต้องบอกอย่างนี้นะเท้าความก่อนว่าการมีซิลิโคนที่หน้าอกมันเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเจ๊อะทำเสริมหน้าอกมาทุกๆรอบเจ๊ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการเสริมหน้าอกเลยนะทุกคนแต่เพียงแต่ว่าพอระยะเวลามันผ่านไปนะคะเจ๊รู้สึกว่าไอ้อย่างมีน้องนมๆแล้วเจ๊อยากจะบอกว่าโล่งโปร่งสบายอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่แบบอาจจะไปบวช ด้วยอะไรด้วยเนาะมันก็เลยแบบอยาก back to basic นะคะเป็นเหตุผลเรื่องนั้นซะมากกว่าย้ำอีกทีนะว่าการเสริมหน้าอกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีสวยงามนะคะอยากเสริมเลยนะคะมันเสริมความมั่นใจได้จริงนะคะอย่างเจ๊เองเนี่ยเจ๊เป็นเหมือนประเภทคนขี้เบื่อเนาะก็เหมือนกับว่าอยู่ช่วงนึงช่วงเราประกวดนางงามช่วงเราแบบต้องการความสวยความเป๊ะเราก็อยากจะมีแบบความเป๊ะทั้งแบบส่วนทรงองค์เอวหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเป็นสาวจอแบนแต่ว่าพอถึงจุดๆนึงมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เอาละอยากกลับสู่สภาวะปกติก็เลยไปตัดสินใจนะคะถอดซิลิโคนหน้าอกออกแค่นั้นเลยนะคะเหตุผลไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะส่วนคลิปนะคะสำหรับการเตรียมตัวถอดซิลิโคนหน้าอกหรือการหาหมออะไรต่างๆเนี่ยเจ๊มีทำคลิปไว้ให้แล้วเนาะเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีปักหมุดไว้ที่หน้า Facebook ด้วยนะคะชนุพรบุญนินนะคะแล้วก็ใน YouTube ก็มีนะคะสามารถที่จะแบบเข้าไปดูวิดีโอได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวใส่ลิงก์ให้นะคะง่ายสุดนะคะทุกคนแล้วก็คำถามยอดฮิตที่ถามกันมาเยอะมากๆเลยก็คือว่าเจ๊ผ่าที่โรงพยาบาลไหนราคาเท่าไหร่กับคุณหมออะไรนะคะคือเจ๊ต้องบอกอย่างนี้นะว่าการตัดสินใจผ่าตัดของเจ๊คือเจ๊ดูรีวิวค่อนข้างน้อยเพราะมันไม่ได้มีรีวิวเกี่ยวกับการถอดซิลิโคนที่หน้าอกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๊ก็เหมือนไปเจอรีวิวของน้องคนนึงเขาไปถอดที่โรงพยาบาลบางประกอบทีนี้โรงพยาบาลบางประกอบมันก็จะมีหลายสาขาใช่ไหมที่เจ๊เลือกไปนะคะเป็นสาขาน่าจะเป็นบางประกอบพระราม2อ่ะถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เจ๊ผ่ากับคุณหมอทวีศักดิ์นะคะลาบจิตกุศลนะขออภัยถ้าเรียกชื่อคุณหมอผิดนะเดี๋ยวแปะชื่อคุณหมอไว้ให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลนี้เนื่องจากเขาเป็นโรงพยาบาลที่มีส่วนของศัลยกรรมนะคะแล้วก็จะแบบรับอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นราคาเขาก็จะค่อนข้างสูงอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะของเจ๊ไปผ่าตัดใช้งบประมาณในการผ่าตัดรวมตรวจตอนนั้นตรวจโควิดตรวจอะไรด้วยนะคะก่อนผ่าคือจะตรวจทุกอย่างครบถ้วนถึงจะได้รับการอนุญาตว่าเอ้ยถ้าไม่ติดโควิดคือผ่าได้อย่างเงี้ยตอนนั้นคือ7รวมแล้วประมาณ 70,000 นะคะรวมนอนโรงพยาบาล1คืนนะคะรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะทุกคนหลักพันในการเอาออกก็มีนะขึ้นอยู่กับคลินิกแล้วก็โรงพยาบาลที่เราเลือกแล้วก็วิธีที่เราเลือกที่จะเอาออกนะคะซึ่งวิธีการเอาซิลิโคนหน้าอกออกมันมีประมาณ2วิธีที่ถามคุณหมอก็คือวิธีผ่าออกนะคะทางใต้เรานมหรือว่าทางรักแร้นะคะทางไหนที่เราใส่เราก็ควรเอาออกจากทางนั้นเพราะแผลจะได้มีที่เดียวส่วนอีกอย่างนึงก็คือการผ่าตัดอันนั้นคือผ่าตัดดมยาสลบนะแต่ถ้าเป็นการผ่าแบบว่าเอาออกเลยแบบไม่ดมยาสลบอันนั้นอ่ะคือจะถูกลงเพราะมันไม่มีค่าวิสัญญีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีแบบหลักพันที่เคยมีคนมาคอมเมนต์นะคะก็มีแบบ 6,000 8,000 10,000 นึงอะไรเงี้ยคือแล้วแต่คือค่าใช้จ่ายแล้วแต่งบประมาณของแต่ละคนนะอันนี้คือแบบต้องบอกเลยนะคะแล้วก็อย่างทำหน้าอกเหมือนกันอย่างที่ทุกคนรู้ก็ค่าใช้จ่ายก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลแต่ละคลินิกก็อยู่กับความพึงพอใจของเราที่เราจะแบบยินดีจ่ายมือก็มีหลักแสนก็มีหลักล้านก็ยังมีอยู่คนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือเคลียร์เนาะนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่างๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเจ๊ขออัปเดตอย่างนี้นิดนึงนะมีคนถามเจ๊เหมือนกันว่าช่วงระยะเวลานะคะที่เจ๊เนี่ยดูแลตัวเองนะคะหลังจากที่เราถอดซิลิโคนหน้าอกแล้วเนี่ยเราใส่สปอร์ตบาร์ยังไงนะคะเดี๋ยวเจ๊อาจจะแทรกคลิปสปอร์ตบาร์ให้นะคะเพราะว่าสปอร์ตบาร์ที่เจ๊ใส่เนี่ยเป็นยี่ห้อซาบีน่าแต่ว่าจริงๆอาจจะหายากแล้วแหละเพราะมันเป็นรุ่นค่อนข้างนานมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากให้ทุกคนแนะนำแบบใส่สปอร์ตบาร์ที่มันแบบค่อนข้างรัดหน่อยนะคะในช่วง3เดือนแรกเราก็ต้องการความกระชับแล้วก็เนื้อต่างๆที่มันแบบถูกเจาะเข้าไปเจาะเอาซิลิโคนใส่เนี่ยมันจะได้ประสานกันนะคะในส่วนของพังผืดต่างๆคือมีคนถามเจ๊มาเยอะเหมือนกันว่าแบบพังผืดมันจำเป็นต้องเลาะไหมอะไรไหมคือเคสของเจ๊ผ่าเจ๊เลาะพังผืดทุกคนแต่ว่าต้องอธิบายก่อนว่าพังผืดมันเกิดขึ้นได้ในแต่ละบุคคลอยู่แล้วแต่จะมากจะน้อยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ
สภาพร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนใส่ซิลิโคนเข้าไปนะคะเสริมหน้าอกเนี่ยมันโอกาสที่มันจะมีพังผืดมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วแต่ว่าตัวเจ๊เองอ่ะเจ๊ใช้วิธีการนวดค่อนเข้าช่วยพังผืดมันก็เลยน้อยลงอาการนมแข็งนมอะไรมันก็คือจะน้อยมากนะคะแล้วพอเอาออกปุ๊บเนี่ยการที่เราเลาะพังผืดก็เหมือนกับการเลาะเอาเนื้อเยื่อบริเวณที่เราแบบเคยสัญญกรรมมาก่อนที่มันห่อซิลิโคนไว้นะคะเอาออกมาแต่ก็มันก็ไม่ได้เยอะมากทุกคนคือจะเลาะก็ได้ไม่เลาะก็ได้นะอันนี้คือถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าจะผ่าเลยไม่เลาะพังผืดก็ได้ค่าใช้จ่ายก็ลดลงนิดหน่อยแต่ว่าอนาคตถ้าอยากเสริมหน้าอกเนี่ยมันก็ต้องเลาะพังผืดใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็ให้คำแนะนำแบบนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเลาะไปเลยก็ได้และคุณหมอก็บอกอย่างนึงว่าการเลาะพังผืดเนี่ยมันจะทำให้เนื้อของเราประสานแนบสนิทกันได้ดีขึ้นนะคะมันมีเหตุผลอยู่แค่นี้เองทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือร่างกายเรามันก็จะฟื้นตัวช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเหมือนกันนะแผลจะหายช้าเร็วแผลจะดำจะคล้ำจะขาวช้าเร็วอะไรยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะที่เจ๊ใส่เนี่ยก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันนะขอยากคือแบบเจ๊ใส่กางเกงนอนเนาะอันนี้นะคะเจ๊แปะแค่สติ๊กเกอร์หน้าอกนะทุกคนอันนี้เจ๊จะให้ทุกคนดูอันนี้คือความหย่อนคล้อยของหน้าอกเจ๊ที่เกิดขึ้นนิดนึงนะหลังจากถอดซิลิโคนเพราะว่าเจ๊อ่ะตอนที่เจ๊เสริมหน้าอกครั้งที่3นะคะเจ๊มีการเย็บนะคะเย็บช่วงเนื้อตรงนี้เข้าไปด้วยนะคะเพื่อทำให้หน้าอกมันเป็นทรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราออกแล้วอ่ะตรงที่มันเย็บไปแล้วมันถูกเลาะไปแล้วมันก็อาจจะมีริ้วรอยอะไรอย่างนี้บ้างนะทุกคนแต่ข้างนี้ไม่เป็นเพราะข้างนี้ไม่ถูกเลาะนะคะถ้าใครไม่ถูกเลาะเวลาถอดมามันก็จะเป็นอะไรแบบนี้นะแล้วถามว่านมมันจะออกมาทรงไหนเจ๊ขออธิบายแบบเนี้ยนี่คือนมจริงเห็นไหมนมเรามันก็จะไม่ค่อยนิดนึงแล้วก็หัวมันจะอยู่นิดอันนี้แอบ18บวกนิดนึงนะคะแต่ก็คือว่าอยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันไม่ได้น่าเกลียดมากคือผ่านไปแล้ว3เดือน5เดือนเนี่ยมันจะค่อยๆกระชับขึ้นแม้มันก็จะแบบมันก็แค่ไม่นูนน่ะนะคะแต่ว่าปกติอ่ะหัวนมเรามันจะแบบอย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนเจ๊ไม่เสริมหัวนมเจ๊จะอยู่ตรงนี้ใช่แต่พอเราเสริมแล้วเราถอดแล้วหัวนมที่มันเคยอยู่อย่างนี้มันก็จะแบบมาอยู่ตรงนี้มันก็จะชี้เอียงไปนิดนึงนะคะในบางคนที่หน้าอกใหญ่มากๆเจ๊ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะชี้แบบขนาดไหนแต่คือเราต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเราคิดจะเอาออกมันก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่มันไม่ได้น่าเกลียดมากทุกคนมันคืออยู่ในสภาพแบบพอเอาออกแล้วมันโปร่งโล่งสบายรู้สึกแบบชีวิตมันดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความชอบส่วนบุคคลนะคะแล้วก็ช่วงระหว่างที่เจ๊แบบดูแลตัวเองถามว่าเจ๊ทายาอะไรนะคะเดี๋ยวเจ๊ขออนุญาตเปิดให้ทุกคนดูแผลนะคะอันนี้คือแผลของเจ๊นะอันนี้เป็นแผลแบบตัวเดเลือดนะคะแต่ว่าเนี้ยเป็นแผลเดิมที่เราเนี่ยถอดนะคะตอนนี้ก็คือสีมันก็เริ่มจางลงนะทุกคนเห็นไหมนะนี่อ่ะถามว่าเจ๊ทาแบบยาทาริ้วรอยหรือแปะซิลิโคนหรือเปล่าที่แบบกันรอยแผลเป็นนะคะเจ๊ทาแค่มาเดอร์มาอย่างเดียวเป็นตัวที่ซื้อมาเผื่อไว้แต่ก็ไม่ได้แกะใช้นะมาเดอร์มานะคะนี้ก็จะทาแบบเช้าเย็นนะคะก็จะทาอยู่แค่นี้เคยลองเอาซิลิโคนมาแปะแล้วแต่ไม่รอดทุกคนเพราะว่าช่วงบริเวณที่แปะซิลิโคนมันตรงกับบริเวณที่แบบนมมันแบบคล้อยลงมาพอดีแล้วแบบติดกับเสื้อในด้วยเจ๊ก็เลยไม่แปะไม่อะไรนะคะทาแต่มิเดียมาอย่างเดียวแล้วก็มีคนถามเจ๊เยอะเหมือนกันว่ามันดำมาค่ะเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นรอเวลาอย่างเดียวค่ะทุกคนช่วงแรกๆมันจะดำๆแดงๆมันเป็นธรรมดาของแผลผ่าตัดนะคะแต่หลังจากนั้นคือมันจะดีขึ้นนะคะตามนั้นเลยทุกคนทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นเสื้อในนะคะสปอร์ตบาร์นะคะที่เจ๊ใส่อยู่ทุกวันนี้และเจ๊ก็ดูแลตัวเองด้วยการใส่สปอร์ตบาร์มันเช้าเย็นเลยทุกคนส่วนเสื้อในนะคะที่ใครอยากแบบให้ดุมๆอะไรเงี้ยก็หาซื้อมาได้เลยนะคะเจ๊ก็จะไม่ได้เน้นเสื้อในที่ดุมมากเพราะว่าเจ๊ใส่อะไรดุมๆแล้วเจ๊ดูตัวใหญ่ตัวตันมากๆนะคะอันนี้นะคะถ้าแนะนำนะมันจะเป็นสปอร์ตบาร์ทรงแบบนี้คนมันจะแฟลตมันจะแบบว่าไม่ได้นูนไม่ได้อะไรมากแล้วก็ข้างในอ่ะคือมันจะแบบว่าไม่ได้ล่องหน้าอกใหญ่มากมันก็จะแนบอย่างเงี้ยทุกคนมันแนบปุ๊บมันก็จะรัดใช่ป่ะเวลาตรงนี้นะคะก็ดึงสายให้มันแบบแน่นๆหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงแรกเราต้องการการกระชับจริงๆคุณหมอแนะนำใส่24ชั่วโมงแค่เดือนเดียวนะคะแต่ว่าเจ๊เองอ่ะ5เดือนแล้วเจ๊ก็ยัง24ชั่วโมงอยู่ด้วยพอเจ๊มีความรู้สึกว่าถ้ามันไม่ใส่แล้วมันรู้สึกไม่กระชับนึกออกป่ะแล้วก็แต่ว่าถ้าจะโนบาก็คือโนบาได้นะคะมันจะเป็นรุ่นนี้นะให้ดูใกล้มันจะไม่มีฟองน้ำมีเลยมันคือสปอร์ตบาร์ธรรมดาแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนแบบซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้นะแต่เจ๊แนะนำว่าเอารุ่นที่มันกระชับให้มันแบบรัดตรงนี้ซัพพอร์ตเยอะๆหน่อยนะคะจะไปซื้อแบบแนวแบบกีฬาสปอร์ตบาร์จริงจังมาใส่แล้วแบบซัพพอร์ตเลยก็ได้นะคะอีกอันนึงนะคะก็คือในเรื่องของการที่เราใส่โนบาร์เนาะนะคะโนบาร์แบบนี้นะคะเดิมแล้วที่ฉันเคยใส่แบบซิลิโคนแปะจุกใช่ไหมตอนที่แบบดุมๆแปะจุกแล้วมันมันโอเคมันไม่หลุดนะคะแต่ว่าพอตอนนี้คือพอมาแปะจุกปุ๊บทุกคนเอาเป็นว่าอย่าง
างงี้เจ๊อธิบายให้ควรฟังค่ะซิลิโคนแปะจุกมันจะเป็นกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมเวลาที่เราแปะถ้าหน้าอกเราหัวนมเราอยู่ตรงนี้เราแปะปุ๊บมันก็จะติดเสื้อผ้าสวยงามแต่ถ้าหัวนมเราอยู่ตรงนี้เวลาแปะติดจุกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันโอกาสที่มันจะหลุดมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเจ๊เลยไม่ได้ใช้ซิลิโคนนะคะเจ๊เลยมาใช้ตัวแบบนี้แทนนะคะเป็นตัวเทปติดหน้าอกแบบนี้ค่ะซื้อจาก Shopee ทุกคนเนี่ยซื้อจาก Shopee มานะคะก็ไม่กี่บาทหรอก10กว่า20บาทเนี่ยนะคะประมาณนั้นแล้วก็นมเรามันจะคล้อยใช่มั้ยทุกคนมันจะคล้อยใช่มั้ยเจ๊จะแปะแบบนี้ก่อนนะคะถ้าจะใส่โนบาแบบว่าเราต้องการอยากให้นมมันยกๆนิดนึงนะคะเจ๊ก็จะนี่ซื้อมาจาก Shopee เหมือนกันนะคะมันจะเป็นแถบๆแบบนี้ทุกคนนี่เดี๋ยวเจ๊จะสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างเราก็จะตัดสักนิดนึงชึบชึบเจ๊จะแปะบนเสื้อให้ดูนะไม่แปะข้างในเสื้อให้ดูนะขอญาตนะคะน้องเขานะคะจะมีความยืดหยุ่นนะคะสมมตินะน้องนมเราอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะอ่ะเราก็จะแบบโกยขึ้นมานะคะโกยขึ้นแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้นะนมเราจากที่แบบห้อยๆอย่างนี้มันก็จะขึ้นมานิดนึงเห็นไหมนี่นะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใส่เสื้อแบบสายเดี่ยวอะไรอะไรอย่างนี้ได้นะคะทุกคนมาเดี๋ยวเจ๊จะแปะข้างในข้างนี้ให้ทุกคนดูความแตกต่างนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมจากห้อยๆอย่างเงี้ยมันยกขึ้นไหมคะนี่อ่ะเนี่ยคือแปะคือดึงนะคะเราจะโกยตั้งแต่ข้างล่างนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาข้างบนดึงอย่างนี้ด้วยความที่น้องเขายืดด้วยไงมันก็เลยแบบก็คือจะดูดีขึ้นกว่าที่เราไม่ได้แบบแปะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคการแบบว่าโนบราของเจ๊นะคะนี่ก็จะมี2ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็คือไม่ต้องใช้ตัวนี้ก็ได้ใช้แค่แปะจุกอย่างเดียวก็พอนะคะการแต่งตัวก็ถือว่าง่ายขึ้นนะคะมันใส่อย่างเงี้ยแล้วมันก็ดูไม่โป้มากอะไรเงี้ยทุกคนนึกออกปะแต่ถ้าเป็นตอนที่เรามีหน้าอกนะแบบว่ามันจะแบบว่าบับมันจะนึกออกไหมแล้วยิ่งช่วงนี้เจ๊หลังโควิดด้วยเจ๊ก็แบบหายป่วยโควิดแล้วเจ๊ก็อวบขึ้นนะคะน้ำหนักขึ้น 2-3 โลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราอวบแล้วหน้าอกเราใหญ่ยิ่งไปกันใหญ่ทุกคนเพราะฉะนั้นเจ๊ก็แบบรู้สึกดีใจนะที่ได้ถอดซิลิโคนหน้าอกออกแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปอัปเดตให้ทุกคนเนาะแล้วก็อาการปวดหลังปวดคอปวดท้ายทอยอะไรอย่างเงี้ยที่เคยเป็นแบบออฟฟิศซินโดรมเมื่อยๆอะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือมันน้อยมากๆมันแทบจะไม่มีคือเจ๊จะไม่บอกว่าซิลิโคนมันมีผลกับการเสริมหน้าอกมันมีผลกับการปวดหลังปวดเอวนะแต่ว่าช่วงที่เจ๊เสริมอยู่อะช่วงที่เจ๊มีอยู่อะเจ๊รู้สึกว่ามันเส้นตึงเวลาเส้นตึงแล้วมันก็ทำให้หน้าอกตึงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแบบตึงไปด้วยกันทั้งคู่มันจะเห็นอาการชัดแต่ว่าถ้าไม่มีหน้าอกแล้วหน้าอกไม่ตึงแล้วไม่อะไรละมันก็จะแบบก็ชิลๆนะคะก็มีเมื่อยบ้างแต่นวดๆเดี๋ยวมันก็หายเลยแต่ก็คืออย่างที่บอกแหละทุกคนอยากเสริมหน้าอกก็เสริมได้จะใหญ่จะเล็กอะไรขึ้นแล้วแต่เราชอบเลยนะคะแล้วแต่เราชอบเพราะมันเป็นความมั่นใจของส่วนบุคคลแต่สำหรับเจ๊เองเจ๊ก็ณวันนี้เจ๊บอกเลยว่าเจ๊ก็แฮปปี้กับการที่แบบมีหน้าอกมินิแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเจ๊จะมีข้อแนะนำเลยนะทุกคนช่วงที่เจ๊ออกแรกๆช่วงประมาณ10กว่าวันนะเจ๊จะคำหน้าอกใช่ป่ะแล้วเจ๊ก็จะแบบเจอว่าแบบเฮ้ยมันมีเหมือนพังผืดที่มันเป็นก้อนๆที่มันเป็นเนื้อที่กำลังจะประสานกันนะความอีเจ๊ก็แบบเหมือนรู้มากคือจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะแต่สิ่งที่เจ๊ทำก็คืออย่างเช่นข้างเนี้ยที่มันเป็นรอยพับแบบเนี้ยตอนแรกอะที่ออกมันพับขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เลยทุกคนมันอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วเจ๊ก็แบบเจ๊คิดว่ามันอาจจะเป็นรอยที่แบบซิลิโคนเขาแบบเหมือนเพิ่งออกอะไรเงี้ยระหว่างนั้นนะช่วงประมาณแบบ7วัน10วันเจ๊ก็จับนวดไปเบาๆแบบเนี้ยแบบเนี้ยตรงบริเวณไหนที่เรารู้สึกว่ามันแบบเหมือนมันยึดกันอยู่อะไรเงี้ยเจ๊ก็จะจับนวดแต่ไม่ได้ดูนวดทั้งหมดอะคลึงๆแหละเขาเรียกคลึงๆนะคะแค่เนี้ยแล้วหลังจากนั้นพอเราคลึงมันระยะนึงมันก็คือคลายพอมันคลายปุ๊บมันก็กลายเป็นทรงที่มันเป็นธรรมชาตินะคะมันก็ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมากังวลอะไรแล้วนะคะส่วนเรื่องความหย่อนคล้อยความอะไรนั้นระยะเวลาผ่านไป2เดือน3เดือน4เดือนเนี่ย5เดือนเนี่ยมันจะเริ่มเห็นความแตกต่างว่าแบบมันกระชับขึ้นนะคะจนเจมั่นใจว่าประมาณ6เดือนถึง1ปีมันก็น่าจะกระชับสุดๆแล้วที่เหลือถ้าอยากให้กระชับกว่านั้นเราก็ต้องออกกำลังกายช่วยซึ่งทุกวันนี้เจก็ยังไม่ได้ออกกำลังกายใดๆทั้งสิ้นทุกคนอันนี้คือแบบชีวิตจริงของคนที่แบบขี้เกียจออกกำลังกายมากนะคะก็คือมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะส่วนใครที่หน้าอกใหญ่แล้วคือหน้าอกที่ใหญ่กว่าเจนะเราไปเสริมแล้วเวลาออกก็อาจจะมีอาการคล้อยมากกว่าเจนิดนึงแต่ว่าถึงเวลาเดี๋ยวมันก็จะมากระชับในแบบที่ทุกคนรับได้แน่ๆเพราะทุกคนจะเห็นว่าก่อนที่ทุกคนจะเสริมมันเป็นยังไงแล้วเสริมแล้วมันประมาณไหนแล้วพอออกแล้วมันจะแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์โดยตรงของเจนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะนอกจากซิลิโคนหน้าอกที่เจถอดแล้วนะคะเจก็ยังมีคลิปแบบอธิบายเรื่องของการถอดซิลิโคนที่ก้นให้ทุกคนดูด้วยใน TikTok นะคะหรือใน Facebook ทุกคนก็น่าจะ
ะเห็นแล้วนะคะซึ่งซิลิโคนที่ก้นเนี่ยเวลาออกแล้วมันไม่ได้มีปัญหามากมายนะเหมือนหน้าอกเพราะว่าก้นมันคืออะไรที่มันแบบมันหนามากๆเลยนะคะมันจะมีความคล้อยนิดๆแต่พอเราแบบใช้ชีวิตมาเรื่อยมันก็จะดีขึ้นนะคะยิ่งออกกำลังกายสควอชช่วยนี่คือแบบหายเป็นปกติเลยนะคะแทบไม่รู้เรื่องแต่อาจจะเป็นเพราะว่าระยะเวลาที่เจ๊ใส่มันสั้นด้วยนะคะเจ๊ใส่แค่แบบไม่ถึงปีแล้วเจ๊ก็เอาออกนะคะใส่ช่วงประกวดนางงามเองทุกคนก็ด้วยความอยากสวยเนาะทำอย่างกับแบบว่าเป็นชุดที่ใส่แล้วถอดได้อะไรเงี้ยนั่นคือสัญญกรรมนะแต่จริงๆก็เจ๊ก็สัญญกรรมดมยาสลบแทบจะทุกครั้งนะคะสำหรับการแบบเสริมซิลิโคนใส่ร่างกายเนาะนะคะก็อัปเดตประมาณนี้ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเอาไว้ครบปีนึงเลยอย่างเงี้ยเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าณวันนั้นเนี่ยหน้าอกเราจะมีอะไรอัปเดตที่มันดีขึ้นบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าถามความพึงพอใจของเจ๊ณวันนี้นะคะก็รวมระยะเวลาก็เกือบ5เดือนเนาะเจ๊ก็แฮปปี้นะคะเจ๊ก็รับได้แล้วก็มีความสุขกับน้องหน้าอกอันนี้นะคะแล้วก็เวลาเราจับแล้วเราก็ยังมีเนื้อมีหนังมีอะไรอยู่นะมันไม่ได้แห้งจนแบบเหมือนในดินเน็ตที่เราเห็นน่ากลัวนั้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนเจ๊ใส่ซิลิโคนทั้งหมดน่าจะประมาณ 4-5 ปีเนี่ยแหละก็เป็นช่วงระยะเวลาที่เอาออกแล้วมันก็ยังไม่ได้คอยแบบน่าเกลียดน่ากลัวเพราะฉะนั้นใครอยากเอาออกนะคะก็ตัดสินใจแล้วก็หาคลินิกที่ใช่นะคะให้คำปรึกษาดีบริการดีงบประมาณไหวก็ไปเอาออกนะคะถ้าใครอยากจะใส่ก็อย่างที่บอกเลยค่ะก็ตามชอบตามที่ทุกคนแบบเลือกเลยนะคะอยากได้ทรงไหนอะไรยังไงของเจ๊เป็นทรงกลมนะคะของเจ๊เป็นทรงกลมนะคะที่เจ๊เสริมมาเนาะก็ดูรูปเมื่ออดีตได้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นผู้หญิงทรงแบนปกตินะคะที่เป็นแบบนี้นะคะทุกคนงั้นคลิปนี้นะคะก็เจ๊ขอลาไปก่อนนะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะคะจากคลิปถอดซิลิโคนอัปเดตการถอดซิลิโคนนะคะ5เดือนของเจ๊นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะก็ถามกันเข้ามาใต้โพสได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทยอยตอบให้นะคะวันนี้เจ๊ต้องลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืม Subscribe นะคะ